بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وصحبه وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบนะครับกับพี่น้องผู้มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับวันนี้เราพบกันในตอนที่1294ในวันเสาร์พี่น้องนะฮะวันพักผ่อนสบายๆนะครับตรงกับวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนวันนี้วันที่27เราอยู่อุนอาคริตพี่น้องครับหัวข้อวันนี้จริงๆผมตั้งใจพูดหัวข้อนี้เกือบ2เดือนมาแล้วแต่ก็อย่างที่เรียนให้พี่น้องทราบพอกลับมาปุ๊บนะครับเพจของเราโดนแฮกก็เลยโหนเรื่องนี้ไว้เรื่องนี้มันจะต่อเนื่องประมาณ 4-5 วันคือ1สัปดาห์เลยนะครับก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับการไปประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์ช่วงนี้ก็จะเป็นอุมเราะห์นะฮะแต่การไปทำประกอบพิธีอุมเราะห์เนี่ยพี่น้องมันไม่ใช่แค่ได้ผลบุญผมเพิ่งกลับมาเมื่อผมไปเดือนกันยากลับมาเดือนตุลาคมในช่วงที่ผมไปอุมเราะห์เดือนกันยาเนี่ยผมพาเจ้าหน้าที่ทีมงานของผมไปเนี่ย35คนพี่น้องครับไม่มีคนไทยเลยฮะนะครับเครื่องบินก็ว่างเหลือเกินผมไปสายตรงการบินไทยนั่งกันประมาณ50เครื่องบินจุคน350แหมก็ไปสงสัยเลยทำไมการบินไทยถึงไม่กำไรพี่น้องครับเราไปอุมเราะห์ช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วก็ไม่ใช่ช่วงปิดเทอมคนไทยไม่นิยมไปกันแต่พอเดือนตุลาคมเท่านั้นโอ้โหพี่น้องตั้งแต่เหนืออีสานใต้กรุงเทพไปกันเต็มไปหมดส่งกันเต็มไปหมดเลยเหมือนกับไปฮัจญ์เลยเป็นพันๆคนพี่น้องเป็นพันๆคนนะฮะแน่นอนครับคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็หวังเหลือเกินที่จะได้ผลบุญนะครับหวังที่จะได้ผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับเขาได้แน่นอนและการประกอบพิธีอุมเราะห์นี่นิดเดียวพี่น้องไปถึงนะฮะไปถึงเราคลองเอรอมตั้งแต่ในเครื่องบินพอผ่านพื้นที่ปุ๊บเราเข้าปุ๊บทำอุมเราะห์เลยเข้าที่พักล้างหน้าล้างตาปุ๊บออกไปนะฮะไปเข้าไปตัวเข้าที่มัสยิดฮารอมนะครับไปตะวาฟเลยละหมาดเสร็จนะฮะไปตะวาฟพอตะวาฟเสร็จเรามาซะแอร์เสร็จคลิปผมจบกลับบ้านได้เลยพี่น้องกลับกรุงเทพได้เลยเพราะเราเสร็จพิธีอุมเราะห์แล้วเห็นไหมครับนั่นคือได้ผลบุญแล้วแต่นะฮะมันไม่ใช่แค่ผลบุญตรงนั้นเพราะหนึ่งไปแล้วนี่เสียเงินเยอะ50,000 60,000 70,000 VIP หน่อยก็มากกว่านั้นนะครับมากกว่านั้นพอไปปุ๊บพี่น้องทีนี้แหละครับหลังจากเสร็จพิธีอุมเราะห์แรกไปก็บางคนก็บอกให้ทำหลายๆครั้งบางทัศนะบอกว่าทำครั้งเดียวที่เหลืออยากจะทำก็ทำให้คนอื่นทำให้พ่อให้แม่ให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วเขาไม่ได้ทำแล้วก็ทำอุมเราะห์ให้เขานะครับอุมเราะห์ก็คือฮัจญ์เล็กนะขาดลูกกลฮัจญ์ก็คือการที่ไปทุ่งอาราฟัตการที่ไปขว้างเสาหินการที่ไปนอนที่ทุ่งมีนาอะไรอย่างนั้นนอกนั้นนะครับก็จะเหมือนกันหมด10กว่าวัน14 15 16วันแต่เวลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็30กว่า40 45วันนะครับพี่น้องครับจริงๆพิธีการประกอบพิธีฮัจญ์เองก็ 5-6 วันการประกอบอุมเราะห์ก็แป๊บเดียวแต่ถ้าเราทำอุมเราะห์หลายครั้งให้คนนั้นคนนี้ก็เพิ่มวันไปง่ายครับเดี๋ยวนี้นั่งแท็กซี่ก็ได้รวมกันไปก็ได้ไปคลองอิหร่อมข้างนอกแล้วก็เข้ามานะครับทีนี้สิ่งที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่แค่ผลบุญมันมีอีก2อย่างที่อยากจะให้พี่น้องตระหนัก1พี่น้องได้ศึกษาความรู้ประวัติศาสตร์เพราะคนที่จะมาประพฤติปฏิบัติคนที่จะมาเล่าสู่กันฟังต้องเรียนรู้พี่น้องถ้าเราไม่รู้นะครับแล้วก็ฟังเขาเล่าแล้วมาเล่าต่อมันไม่ได้เพราะฉะนั้นการไปเนี่ยเราได้เห็นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของอิสลามแบบครบถ้วนบริบูรณ์ซึ่งมีเพียงนะครับมีเพียงศาสนาเดียวที่สามารถที่จะถ่ายทอดประวัติศาสตร์จากพื้นที่จากความเป็นจริงได้เราสามารถไปเจอไบตุลลอฮ์ที่ถูกสร้างโดยท่านนบีอิบรอฮีมเราไปดูที่เกิดของที่เกิดของท่านนบีมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไปดูที่วะฟาตเสียชีวิตของท่านนบีที่มะดีนะห์เราไปดูที่มีการประกอบพิธีมีการซะแอร์นะครับที่เนินเขาซอฟากับมัรวะนะครับเราก็ไปเจอบ่อน้ำซัมซัมซึ่งมีมาแล้ว 4,000 ปีเราได้ไปเจอเทือกเขาอูฮุดซึ่งเป็นสมรภูมิใหญ่เราไปเจอมัสยิดกุบะซึ่งเป็นมัสยิดแห่งแรกเราไปเจอมัสยิดสองกิบรัตไปเจออะไรตัวมีอะไรเต็มไปหมดเลยเราไปเยี่ยมกูโบบาเกียบ้างอะไรบ้างสิ่งต่างๆนี้เป็นความรู้พอหลังจากความรู้พี่น้องแต่ละวันเนี่ยเราได้เดินทางออกไปละหมาดนะครับตั้งแต่ตีสี่เสียงอาซานมาอาซานสองครั้งนะครับเราไปละหมาดกลับมาบ่ายเที่ยงเราไปละหมาดกลับมาเย็นไปละหมาดค่ำมาละหมาดกลางคืนไปละหมาดไม่ได้ทำอะไรเลยละหมาดผลบุญเป็นแสนเท่าจากการละหมาดที่มัสยิดฮารอมผลบุญเป็นพันๆเท่าจากมัสยิดบะนาวีนะครับที่มะดีนะห์สิ่งต่างๆเหล่านี้เพิ่มพูนความรู้พอเราเพิ่มพูนความรู้พี่น้องมันมีความรู้สึกนะครับมีความรู้สึกตื้นตันมีความรู้สึกดีใจน้ำตามันจะพรากออกมาในขณะที่เราเวียนรอบไปตุลละนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราได้พอเราได้รับรู้อีหม่านมันเพิ่มพูนพี่น้องเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ก็ดีคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็ดีอีหม่านเพิ่มพูนนะครับโดยเฉพาะตอนที่อยู่ที่นั่นไม่มีใครแล้วครับได้ยินเสียงอาซานแล้วไม่อยากไปมัสยิดถึงแม้ว่าอาหารการกินจะไม่ดีถึงแม้ว่าจะลำบากตอนที่ผมไปเนี่ยที่มะดีนะห์ใน50องศาลำบากพี่น้องไปอยู่ในห้องก็ซกมกอยู่กันหลายคน
อยู่กับคนนั้นคนนี้ห้องน้ำห้องเดียวแล้วก็ไม่มีการมาทำความสะอาดยอมเสียเงิน 6-7 หมื่นเพื่อไปลำบากแต่สิ่งที่มันได้คือผลบุญจากการทำพิธีอุมเราะห์นอกจากนั้นความรู้ในเรื่องของเกร็ดประวัติศาสตร์และความรู้ต่างๆนะครับความรู้ต่างๆนะฮะและพอหลังจากนั้นความรู้ต่างๆกับการประกอบอามันไปละหมาดในที่ที่ท่านนบีละหมาดไปละหมาดในที่ท่านซอฮาบะห์ละหมาดไปละหมาดในที่ที่ประวัติศาสตร์บันทึกมันก็จะทำให้เรานั้นเกิดอีหม่านที่เข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นผลบุญจากการไปทำอุมเราะห์ได้แน่นอนอินชาอัลเลาะห์พี่น้องแต่นอกจากผลบุญแล้วพี่น้องจะได้ความรู้และความรู้ก็จะไปเพิ่มพูนเรื่องอีหม่านศรัทธาแล้วเราก็จะกลับมาอย่างความเข้มแข็งเราจะกลับมาเสมือนหนึ่งคนที่เพิ่งเกิดใหม่นะครับนี่คือสิ่งที่นะคนที่ไปทำอุมเราะห์นะครับและคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้รับแล้วเราล่ะนะครับเดี๋ยวมาดูต่อไปพี่น้องพรุ่งนี้มาลือนี้มาเรื่องนี้มาลงนี้ผมก็จะพูดเรื่องไปทำอุมเราะห์เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยซึ่งบางเรื่องผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับวันนี้พี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะให้ติดตามกันทั้ง4-5 วันไปจนถึงวันศุกร์เลยวันนี้จากลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์